ำไมเปลี่ยนคาแรคเตอร์มาเป็นผู้ร้ายเป็นนักแสดงอย่างพวกเราต้องเล่นได้ทุกบทบาทมึงไปจัดการมันสิวะฆ่ามันทิ้งซะไอ้เว้นไอ้เว้นรู้สึกยังไงกับที่ได้เป็นพระเอกในเรื่องนี้หนังฝรั่งเนี่ยพระเอกแก่ๆก็มีเยอะนะแต่ว่าเล่นดีแต่ของเราเนี่ยนะแก่ด้วยพี่เน่ด้วยก็ยังเล่นได้บุรุษหนุ่มผู้นี้เขาเป็นใครมาจากไหนไม่มีใครทราบหันมาทางขวาของแหงมองขึ้นไปแล้วก็เปล่งวาจาออกมาอย่างสุดเสียงหลุมกูอยู่ไหนวะคุณรุ่ยชื่อเนี่ยวันนี้เรื่องนี้รับบทบาทเป็นสาวประเภท2รู้ชื่อและที่สำคัญเป็นนางเอกด้วยเหมือนเฮียทางบริษัทเขาไปคุยเอาตามกองขยะเอาละชอนกับผมเนี่ยให้เขาเลือกใครที่จะเป็นนางเอกได้ทีนี้เราก็ไม่ได้นึกถึงพระเอกไงเล่นกับพระเอกหล่อบ้างแล้วได้เปลี่ยนแนวคาแรคเตอร์บ้างแต่งไปแต่งมาอ้าวพี่เทพเป็นพระเอกเวรละกูถ้าเล่นกับกูเป็นเที่ยอะไรหน้าเวรหน้าหล่อนี่เอาหน้ารักนี่ความเป็นหน้ารักกูเนี่ยไว้ลูกชิจุกุกูมองยังไงก็นกกระจอกทอดสนับสนุนโดย True for You สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่โหนกะแฉอีกหนึ่งครั้งกับผมหนุ่มกันเชียงเช่นเดิมครับวันนี้ก็เป็นรอหนังดังยำหนังฮิตอีกหนึ่งครั้งกับเรื่องฝีหน้าก่อนอื่นไปดูกันครับว่าทีเซอร์สนุกจริงอย่างที่เขาพูดหรือเปล่าเชิญดูได้เลยครับเฮ้ยไปตามมันพี่จะฆ่ามันนะอย่าอยู่เลยไอ้เทพที่เสียสั่งให้ผมไปฆ่ามันตายแล้วครับใช่ครับเสียช่วยด้วยไม่เสียงอะไรอ่ะไอ้เสียงไปเท่าไหร่แล้วกินอะไรเน่าๆอ่ะตายแล้วอย่าไปตายดูดิหน้าเละเลยนี่หรือเปล่าที่เขาเรียกว่าเอเลี่ยนอ่ะเอเลี่ยนไหนมึงบ้าปะเนี่ยมึงก็แบกพี่เข้าไปทำไมต้องเป็นกูด้วยล่ะควายที่รับจ้างแบกข้าวสารแบกได้คนแค่นี้ทำไมจะแบกไม่ได้ไปนอนเบากับข้าสารหน่อยวะน้ำไหลไฟสว่างทางสะดวกเบอร์หนึ่งเสียชูถ้ารู้ว่าผู้ใหญ่ย่องลงสมัครนะผมถอนตัวไปแล้วแต่ตอนนี้มารู้ทีหลังโอ้ไม่ทอนไม่ทันเนาะฝากเบอร์หนึ่งไว้ด้วยแล้วกันนะครับอันนี้ฝากเบอร์สองด้วยนะช่วยกันเชียร์เบอร์สองเบอร์สองโอ้ยโยงคนอย่างมึงอีกควายอีกอันนึงเอามาอีกโหลนึงเลยเดี๋ยวไม่พอแจกปัญหาเรื่องยาแสบแตดเนี่ยยาแสบติดถ้ามียาแสบติดปุ๊บให้ลูกน้องไปกว้านซื้อมาเพื่ออะไรครับเพื่อจะได้ไปขายคนอื่นต่อเอาไปทำลายทำลายกนกให้สวยงามเราจะแจกเครื่องมือตรวจปัสสาวะทุกบ้านถ้าเกิดเป็นสีม่วงเราก็พาไปบำบัดเฮ้ยเอิ้นเลิกประชุมยังในปากคุณมีตัวอะไรคะลิ้นไก่ครับลิ้นไก่ทำไมมาอยู่ที่คุณล่ะคะเขาเรียกลิ้นไก่ครับลิ้นกูนี่แหละครับที่บ้านเลี้ยงนกก็แบบเลี้ยงไก่ค่ะเลี้ยงไก่ให้หยอดเหมือนหยอดน้ำไก่ค่ะน้ำพระคานก็หลวงพี่จะบวชเนี่ยมันต้องใช้อะไรบ้างคะสึกให้สึกสึกยังไม่ได้บวชแล้วสึกแล้วเหรอคะใช่ก็จีวรมาตากก็เอามาห่มเล่นหนีทุกทีไปมีเจ้าวาดอยู่องค์เดียวเลยเหรอคะก็เคยมีพระมาขอสายจำวัดอยู่ที่นี่เลยนะไม่อยู่ได้แค่วันเดียวก็ต้องไปแล้วผีดุเหรอคะน้ำพระในนี่น้ำพระยังไงกูไม่รู้เรื่องเหมือนบ้าไอ้ติ๊กปั๊บกดมาบวชคิดว่ามึงจะรอดเหรอวะธันวาคมนี้เวลา 18.40 นะครับอย่าไปไหนนะครับชมกันให้ได้เต็มที่เลยเรื่องนี้บอกเลยว่าสนุกอย่างแน่นอนนะครับนี่แค่ทีเซอร์บอกว่าโอ้โหคนที่ดูแล้วรู้สึกว่าโหสนุกมากเลยอยากดูเต็มๆเรื่องก่อนที่ถึงวันที่7นะครับมันจะมีเวลาอีกหลายวันเลยแล้วกะว่าทำยังไงให้ผู้ชมหายคิดถึงก็เลยมีการนำนักแสดงนำนะครับมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าสนุกแค่ไหนและเวลาแสดงแล้วเราต้องเหนื่อยขนาดไหนกับการหามุกต่างๆมาในเรื่องนี้
ไม่เป็นการเสียเวลาครับพบกับนักแสดงนำในเรื่องฝีหน้าของเราวันนี้ครับคุณสุเทพศรีใสนะครับคุณนุ้ยเชิญยิ้มคุณหลุยชนชื่นนะครับและคุณดาพร้อมด้วยคุณคนนี้นะครับนี่สายันครับคุณสายันสวัสดีครับ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 เขาไม่มีชื่อเหรอก็เนี่ยชื่อสายันใช่ไหมชื่ออะไรฮะเฮ้ยไม่ใช่สายันนี่สายันคุยดูเรื่องคุณสายันบิ๊กโจ๊กนะครับวันนี้ก็มาเป็นสายันสายันไปแล้วเอาแล้วใครครับเปิ้ลบางบัวทองอะไรไอ้ผีเฮ้ยไม่ใช่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 คนละคนกันเรื่องอะไรเรื่องอะไรอันนี้เป็นคุณสายันบิ๊กโจ๊กซึ่งเรื่องนี้คุณจะแสดงไม่ดีฉางคุณมามาเรื่องอะไรมาทำไมฮะคุณจะพูดมาโอเคเข้าใจแล้วครับตอนนี้เข้าใจแล้วเขาว่าไงเขาบอกว่าเชิญเข้ามาทำไมคุณไม่หาคุยกับคนที่คุยรู้เรื่องก่อนคุยรู้เรื่องมีเยอะแล้วถูกเอามาไม่รู้เรื่องบ้างนะครับแม่ก็ขอบคุณทุกท่านด้วยครับวันนี้ที่สละเวลามาพูดถึงเรื่องของหนังฝีหน้าเรื่องนี้บอกตามตรงครับว่าเดี๋ยวก่อนนะสละเวลามาหมายถึงไม่ได้ตังค์อะไรใช่ไหมคุณจะใช้ไม่ได้มีเวลาที่จะมาเสียสละอะไรให้ใจง่ายๆไม่ใช่คุณมีงานอะไรแล้วแต่คุณก็แคนเซิลไปเพื่อจะมาที่นี่ไงสละเวลาไปที่อื่นนะผมไม่กลัวเลยคำว่าสละเวลาใช่ผมแม้แต่ทำมาที่นี่น่ากลัวบอกเขาด้วยนะพวกเราไม่ใช่ตลกเอื้ออาทรได้ครับได้ครับครับผมไม่ว่ามากหรือน้อยเท่านั้นเองแต่หนักไปทางน้อยพักหลังไม่เป็นไรครับผมมาอยู่ที่นี่ด้วยใจครับโอ้ขอบคุณมากครับใจจริงๆเลยงั้นคุณเอาน้ำใจไปเนาะพี่มีหัวใจใช่เหรอยังไม่ตายครับคุณลูซี่โอ้ยงามใช่เรื่องนี้ครับเป็นเรื่องที่บอกรับตัวว่าทุกอย่างจะพลิกหมดเลยนะครับพลิกเรื่องของคาแรคเตอร์แต่ละนักแสดงเลยทีเดียวว่าจะพลิกยังไงเดี๋ยวมาคุยกันท่านแรกขออนุญาตคุยกับคุณนุ้ยก่อนเลยครับคำถามง่ายๆครับคำถามแรกเลยครับว่าดีครับอยู่บริษัทนี้คุณเล่นหนังมากี่เรื่องแล้วครับโอ้โหผมยังไม่ตอบได้ไงฮะคุณพิธีกรโอ้โหผมอยู่กับออนป้าดีไลท์คอมเมดี้มาเนี่ยโอ้โหตั้งแต่ยังหนุ่มๆโอ้โหตั้งแต่ตลกคาเฟ่มาตลกหนังแผ่นมาจนเนี่ยทำหนังฟรีทีวีเนี่ยแต่เอาง่ายๆเล่นหลายเรื่องก็จริงครับแต่ส่วนมากจะเป็นพระเอกแต่เรื่องนี้ทำไมเปลี่ยนคาแรคเตอร์มาเป็นผู้ร้ายเพราะอะไรฮะโดยเฮียสมเด็จเนี่ยฮะเขาบอกว่าพี่นุ้ยเล่นเป็นพระเอกมาเยอะแล้วแล้วตอนนี้อายุเริ่มมากขึ้นแล้วแล้วดูจากหน่วยก้านแล้วก็หุ่นของพี่นุ้ยเนี่ยมาเป็นเสียมาเป็นโกงมั่งกันแล้วกันโอ้เขาปรับลุคมาใหม่เลยปรับลุคใหม่คือเมื่อก่อนพร้อมชะลูดตูดปอดก็เป็นพระเอกไปเอวบางร่างน้อยครับผมหน้าเรียวมาตอนนี้หุ่นเป็นอย่างนี้อ้วนๆก็เลยให้เป็นผู้ร้ายไปครับก็ต้องเปลี่ยนบทบาทคาแรคเตอร์เป็นนักแสดงอย่างพวกเราต้องเล่นได้ทุกบทบาทครับก็ดีเหมือนกันเพราะว่าถ้าได้เป็นบทผู้ร้ายเนี่ยคุณจะได้เล่นได้เต็มที่เลยใช่จะตบจะโพกพระอะไรต่างๆก็ได้เลยครับเมื่อก่อนเป็นพระเอกนี่บางทีจะเล่นเป็นพระเอกก็ตบได้ตบได้หมดตบได้ไม่เต็มที่เพราะว่ามันจะเสียลูกพระเอกตบหมดไม่สนลูกใครครับผมไม่ใช่ครับพูดถึงว่าการเล่นมุกมันจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเป็นตัวผู้ร้ายพระเอกมันก็ต้องสำรวมนิดนึงบางครั้งใช่ก็เลยกลายเป็นคาแรคเตอร์ใหม่ที่ท่านผู้ชมจะได้เห็นว่าสนุกแค่ไหนมุกจะเยอะอย่างไรครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องนี้เลยฝีหน้าของเรานะครับบทพระเอกกับบทผู้ร้ายนี่ชอบบทไหนจริงจริงคุณนุ้ยโอ้ยบทพระเอกนี่มันเล่นสบายทำหน้าหล่อๆไว้ก็เล่นได้แล้วแต่บทผู้ร้ายเนี่ยมันต้องแอคชั่นอะไรไปคุณลูซี่ของห่วงป่ะเขามาเช้าครับผมเหมือนก็แข่งสนุกเมื่อกี้ใครเห็นภาพตรงนี้นี่นี่ง่วงมากง่วงง่วงแล้วเล่นคู่กันเลยนะครับผมเนี่ยจะใส่แว่นหลับหรือเปล่าไม่รู้นะมันเป็นสไตล์ของเขาสไตล์โอ้โหแล้วใส่ของหน้าก็ต้องใส่แว่นครับเหมือนเจ้าวาดมรณภาพเฮ้ยทำไมอ๋อยังอยู่ใครใครเอ่ยอะไรเมื่อกี้ยังไม่ได้ถามก็แซวก็แซวกันแซวโอ้โหทิมมันมีลูกตาทิมหูทำไมพี่พกโกรธใหญ่ยังโกรธใหญ่จ้าเออมันใส่กระดูกพ่อเหมือนไอ้ชอบบทผู้ร้ายชอบบทผู้ร้ายแบบมันเล่นได้เต็มที่เพราะเราเป็นคนเสียงดังโอ้ยไอ้ดักไอ้ติ๊กมึงไปจัดการมันสิวะอย่าปล่อยให้มันลอยนวลอย่างนี้นะเข้าใจไหมมึงไปฆ่ามันทิ้งซะไอ้เว้ยมันเล่นได้เต็มที่ไอ้เว้ยอย่าไปต้องเออโอ้โหปิดหน้าไปเลยรอคิวรอคิวออกจะได้จำในหนังได้จะได้จำได้เป็นคุณไงฮะเอาออกเลยนะครับก็ประมาณนี้มันเล่นได้พลังได้เต็มที่สนุกเลยไม่ต้องมากักอะไรนี่แหละครับที่บอกว่าเรื่องนี้นะครับอย่างเมื่อกี้นี่เสียงแบบผู้ร้ายใช่แล้วถ้าเกิดคุณรับบทพระเอกหลายๆเรื่องที่ผ่านมาจะเสียงแบบไหนแกจะไปฆ่าฉันทำไมโอ้โหฉันไปทำอะไรให้เธอเสียงพระเอกฮะฉันก็อยู่ของฉันดีๆเสียงผู้ร้ายเฮ้ยไม่ฆ่ามึงได้ยังไงมึงมาขวางทางเดินของกูคำถามคุณตรงเลยคุณว่าสนุกมากน้อยแค่ไหนในเรื่องนี้ที่คุณเล่นเป็นบทนี้เอาแบบคร่าวๆไม่ได้สปอยหนังก่อนนะครับผมผมสนุกมากเพราะว่ามีทั้งมือซ้ายมือขวาของผมเนี่ยตัวฮาทั้งนั้นเลยลูกน้องน้องดะผมตั้งชื่อให้เขาตอนนี้เลยนะฮาดะฮาดะฮาสเปชปะฮาไปทั่วเอาแค่ฮาดะเขาพอฮาดะนี่มิสเตอร์ฮาดะ
แล้วอีกคนหนึ่งคือติ๊กแก๊งข้าวปุ้นซึ่งเล่นได้หลากหลายเพราะผมเนี่ยอยู่ตรงกลางระหว่างกลางผมไม่กลัวเลยหันซ้ายก็หาหันขวาก็ขำอะไรอย่างเงี้ยโอ้ก็เลยสนุกขึ้นเลยมันมีความสุขมากถ้าอยู่ฝั่งนี้นะใครเห็นฝั่งนี้ก็จะดูแบบโอ้สนุกมากมายจริงจริงที่นั่งตรงนี้ต้องเป็นติ๊กนะแต่คนดีเขาไม่มานี่เอามานั่งให้เต็มเฉยๆอ๋อที่นั่งที่นี้มาเป็นนี่คุณสุเทพสีใสบ้างนะครับครับคุณรู้สึกยังไงกับที่ได้เป็นพระเอกในเรื่องนี้โอ้ยผมรู้สึกดีและก็ดีใจที่มีโอกาสได้ร่วมงานกับไลฟ์คอมเมดี้ครับโดยบอสสมเด็จได้มันสมองเขาคิดบทคิดอะไรออกมาทุกเรื่องที่ทูฟอร์ยูหนังไทยล้อหนังอะไรเนี่ยครับเรียกว่าเขาเป็นคนคิดคนเดียวเขาก็เป็นแม่ขายหานักแสดงหานักแสดงมองว่าบทนี้ใครจะเหมาะสมใครจะเหมาะสมเขาก็มองบทเนี้ยควรเป็นพี่สุเทพครับเพราะว่าเรื่องนี้พอพี่เล่นเป็นพระเอกนี้แล้วปุ๊บเนี่ยต่อไปในมาข้างหน้าครับพี่อาจจะไปเล่นที่เมืองนอกมีโอกาสได้มาเล่นเรื่องนี้แล้วโออินเตอร์โออินเตอร์ทั้งนั้นเนี่ยหลังฝรั่งเนี่ยพระเอกแก่ๆก็มีเยอะหน้าแก่ๆแต่ว่าเล่นดีเรารอแก่ๆเล่นดีเขาไม่ได้เกี่ยงอายุเขาเอาฝีมือวัดกันที่ฝีมือแต่ของเราเนี่ยมะแก่ด้วยขี้เละด้วยก็ยังเล่นได้หรือว่ามีความสามารถพี่เล่นเมืองไทยเสร็จแล้วอีกสักพักพี่ก็ไปเล่นต่างประเทศไปเวียดนามไปไหนก็ได้คือพี่ได้ไปภพภูมิอีกภพภูมินึงอ่ะยังไม่ถึงขนาดตายไม่ตายนะไปพบเจอไปพบเจอกับเอฟซีพบเจอพี่เคยเล่นละครหรือหนังอ่ะเป็นพระเอกมาก่อนไหมไม่เคยถ้าไม่เคยก็คุณอยากทำการทำนี้ต้องการเรียนจะรู้ว่าเฮ้ยคุณมาเล่นเรื่องนี้พบว่าความสามารถจริงๆมันพระเอกจริงๆจะทวงบุญคุณที่คุณเนี่ยผมเป็นพระเอกว่างั้นไม่ได้ทวงไม่เวรแล้วบอกรู้ว่าความสามารถคุณมันสุดยอดในเรื่องนี้ทีแรกเขาลงว่าเอ้ยจะคุณลำไยมาไม่ได้นะก็หน้าเหมือนกันเลยเหมือนกันด้วยแล้วความสามารถไม่เท่าเขาไงก็เลยเอาคุณเนี่ยเป็นพระเอกเลยโอเคโอเคเอาง่ายๆเรื่องนี้ยากหรือง่ายในการเล่นเป็นพระเอกถ้าเกิดก็เป็นนักแสดงแล้วทุกบทบาทมันไม่เรื่องไม่ใช่เรื่องยากจริงๆแล้วพระเอกมันต้องปั้นหน้าหน่อยเราอยากจะรู้ว่าเวลาทำหน้าหล่อทำยังไงพี่ถอดแว่นแล้วทำหน้าหล่อยังไงการเป็นพระเอกเมื่อกี้ผมทำเสียงหล่อไปแล้วคุณปูเองดีกว่าโอเคลองดูครับมาเท่ากับคุณมาผ่านเขาเดี๋ยวมันเชื่อมไม่ติดบุรุษหนุ่มผู้นี้เขาเป็นใครมาจากไหนไม่มีใครทราบอยู่ๆเขามาเด่นตระหง่านณที่แห่งนี้ถ้าเปรียบเป็นไก่ก็เปรียบเก่งในช้างเชิงชนถ้าเป็นคนก็คือผู้พิทักษ์สันติราษฎร์เด็ดขาดคือเสียงกำปั้นเสียงปืนคือเสียงสวรรค์ประจำตระกูลของเขาเขามายืนณที่แห่งนี้ทำไมสถานที่แห่งนี้เคยเป็นป่าช้าอีก20ปีต่อมาเปลี่ยนเป็นเท็กซัสแล้วขันหันมองไปทางซ้ายแบบหน้าหล่อๆอย่าพึ่งอยู่ที่อยู่ในป่าช้าเป็นสิ่งที่ไม่ใส่เองคือชุดแก่คือชุดแก้วเขาหันไปทางซ้ายหันมาทางขวามองไปข้างหน้าเขาเห็นแล้วป้ายเด่นตระหง่านณที่แห่งนี้เขาเจอแล้วเขาแหงมองขึ้นไปแล้วเขาเปล่งวาจาออกมาอย่างสุดเสียงเฮ้ยหลุมกูอยู่ไหนวะไม่มองลงพื้นเลยไปมองข้างบนทำไมล่ะหลุมไม่อยู่ข้างล่างมาดูวัดไงที่ป้ายวัดแล้วก็เดินจะดูป้ายวัดเจ้าวาดหลุมกูอยู่ไหนเห็นหลังคาโบสถ์หรือเจดีย์ทำหน้าหล่อเป็นทับตอนไหนก็นี่เมื่อกี้ก็ทำแล้วคุณไม่เห็นเหรอนี่ยังไม่หล่อคุณไม่เห็นหน้าหล่อเอาหน้าหล่อหน้าหล่อนี่จะเขาเรียกว่ายิ้มมุมปากนิดหน่อยนี่ฮะอันนี้หน้าหล่อเอาหน้ารักเอาหน้ารักนี่ความเป็นน่ารักมุมเดียวที่นี่ไว้ลูกชิจุกุไหนกูมองยังไงก็นกกระจอกทอดเอาหน้ารอมึงน่ารักน่ากลัวเลยเอามาฮิตป้าพายสีนอแมนหน้ากูเต็งว่ะไม่ต้องพูดเดี๋ยวเขามาถามมันเป็นอะไรมึงอ่ะเดี๋ยวรอถามก่อนนะจะเย็นนะแป๊บนึงเอาไว้ก่อนอยู่จะช่วงที่ผมจะต้องตอบครับคุณอยู่เฉยๆก่อนคนบ้าคนบ้ากลัวลูกครับผ่านตลอดเลยครับเป็นเหี้ยของเขาอันนี้ถือว่าเขาทำได้หลากหลายเลยพี่เทพเล่นเหมาะมากครับผมเป็นบทที่เหมาะสำหรับพี่เทพเลยทีเดียวแล้วถึงนักเอกบ้างครับนักเอกก็ไม่ที่บอกจะถามว่าชอบฉากไหนไม่ชอบอะไรไม่ถามแล้วอย่างครับอย่างใจเย็นครับเย็นคุณอย่าไปรู้ก่อนพิธีกรที่ท่านสนับในก้อนที่มันตามสเต็ปตามสเต็ปครับถ้าคุณนุ่มรอสเต็ปตามผมเนี่ยคุณจะสบายผมเชื่อภูมิกับทุกอย่างถ้าคุณโดดไปโดดมาคุณพูดรู้เรื่องคุณจะกลายเป็นคนแบบนั้นเลยนะฮะคุณครับขับเร็วๆครับนางเอกจะหลับอยู่แล้วนี่ถึงนางเอกแล้วถึงไหนแล้วครับแทงสนุกถึงนางเอกก็จะดูหนังจีนบ่อยฮะหนังจีนจะกลายเป็นแม่นางหาวไปแล้วครับตอนนี้คุณหลุยส์ด้วยคุณหลุยส์ฮะคุณหลุยส์ชวนชื่อนี่วันนี้เรื่องนี้นักบุรุษเป็นสาวประเภท2หลุยส์และที่สำคัญเป็นนางเอกด้วยอันนี้อยากจะรู้เพราะอะไรถึงเป็นคุณนะในเรื่องนี้มันมีนางเอก3คนครับมี
คุณอรชรคุณเท่แล้วก็พี่หลุยเหมือนเฮียทางบริษัทเขาไปคุยเอาตามกองขยะเจอปุ๊บก็แต่งตัวได้เลยมันอยู่ในคาแรคเตอร์หรือเปล่าเป็นนางเอกต้องสกปรกต้องโสโครกต้องถามเขาฮะต้องดูอย่างนั้นหรือเปล่าฮะถึงได้เป็นอย่างนี้ก็จริงๆแล้วอ่ะที่เฮียสมเด็จติดต่อมาทีแรกอ่ะสมเด็จนี่คือใครโปรดิวเซอร์ฮะโปรดิวเซอร์ใหญ่ผู้จัดการกองผู้จัดการกองดูทุกสิ่งทุกอย่างโปรดิวเซอร์เป็นทุกอย่างอ่ะแกเป็นทุกอย่างเขาเป็นแผนกจุนจ้านในนี้แหละครับผู้บริหารแล้วกันก็ติดต่อไปให้เล่นเรื่องนี้ฝีหน้าก็คุยผ่านไปประมาณสักเดือน2เดือนแล้วก็บอกว่าให้มาเป็นนางเอกเพราะว่าในเรื่องเป็นกระเทยแล้วดูแล้วอรชรกับผมเนี่ยให้เขาเลือกใครที่จะเป็นนางเอกได้ใช่ไหมทีนี้เราก็ไม่ได้นึกถึงพระเอกไงเราก็นึกว่าเอ้ยน่าจะเป็นพระเอกมีอยู่เรื่องนึงเอาพระเอกที่เป็นดาราน้องอะไรเสือแผ่นน่ะท็อปจรนน้องเขาหล่อไงแล้วคือเล่นกับพระเอกแล้วหล่อบ้างแล้วได้เปลี่ยนแนวคาแรคเตอร์บ้างพอมาถึงกองถ่ายเอ๊ะไอ้น้องมันไปไหนจะเห็นพี่เทพแล้วแหละไอ้พี่เทพเขาคงเป็นตัวอะไรเป็นน้องใครสักคนบอกก็บอกมีเป็นผีน่าจะมีพระมีอะไรเงี้ยนะแต่งไปแต่งมาเอ้าพี่เทพเป็นพระเอกเวรกูเล่นกับกูเป็นเพี้ยอะไรไม่เวรสงสัยกันไม่ละเราสงสัยกันแต่เรายังไม่รู้เนื้อเรื่องพอเล่นแล้วมันสนุกไงมันเข้ากันได้ไงใช่ไม่ใช่กับพี่เทพนี่หาทุกฉากบอกเขาว่าแว่นออกได้ไหมเหมือนไอ้ไข่ใส่แว่นยังไงก็ไม่รู้ไอ้ไม่ออกเอาไว้เดี๋ยวไอ้ไข่จะมีเรื่องนึงให้ออกได้ออกจำได้งั้นถ้าใส่มาก่อนก็ได้ดูสวยดีไม่เชื่อไม่ชมพูซอสครับคุณหลุยครับคุณหลุยครับค่ะคาแรคเตอร์เรื่องนี้ยากไหมครับมันไม่ยากหรอกนักแสดงเอาอย่างพวกเราอย่างว่ามุกผู้หญิงมุกก็เทยเล่นยากนะส่วนมากคนจะเสียงเนี่ยนะสำคัญนะเพราะว่าพี่หลุยต้องไปปรับเสียงต้องปรับเสียงให้เป็นนางเอกนิดนึงเป็นนักแสดงที่มีวัตถุดิบมีประสบการณ์อยู่ในสมองวัตถุดิบก็ทำอาหารเพราะว่าเล่นหนังมันเอางี้ว่าวัตถุดิบคือมุกเราคิดว่าเป็นวัตถุดิบที่เราประสบการณ์ที่เราใช่แล้วก็โดยเฉพาะหนังโดยเฉพาะผู้วิบุ้มกลับบอกมาคุณหลุยนี่สามารถเติมได้มากบอกหน้าเหตุหน้าเซตได้เลยช่วยได้เยอะช่วยได้เยอะแล้วก็ประสบการณ์เยอะคือง่ายๆครับเฉพาะปีนี้ก็เล่นหนังมา17เรื่องแล้วไม่น่ามีเวลามาเล่นให้เขาเลยนะต้อง17เรื่องฉากสองฉากเอางี้คุณหลุยครับถามตรงๆเลยว่าในเรื่องนี้คู่กับพี่เทพรู้สึกยังไงจริงๆกับพี่เทพเราไม่เคยได้เล่นอะไรที่ร่วมกันแบบนี้เลยยาวแบบนี้แล้วมันเล่นคู่กันแล้วในเรื่องนี้เล่นเป็นพระเอกนางเอกด้วยต้องอยู่ด้วยกันคู่กันอย่างเงี้ยหนังตลกอ่ะดูแบบตลกกันแล้วกันถ้าคือแบบสวยๆหล่อๆมาเยอะแล้วมาดูแบบนี้บ้างแบบนี้มันเป็นอะไรแบบนี้มันเป็นอะไรมันก็เป็นอีกอย่างนึงสวยๆหล่อตายนี่ไอ้หนุ่มไม่ใช่เป็นว่าในแบบรูปแบบของความสามารถหวยหมวยครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวของหนังเรื่องนี้นะครับหวยหมวยพี่เกี่ยวเลยเรื่องนี้เมียเขาเนี่ยไปพาไปกองเนี่ยดูที่ไหนก็ไม่สวยพอยกกองเข้าวัดปุ๊บอีหมวยสวยทันทีเลยสวยในวัดครับผมเป็นผู้ใหญ่ที่อะไรสวยบางทีเพราะในวัดเป็นแต่แม่ชีจะไม่สวยหรอกผมสวยกว่าเอาคุณจะไปเถียงกับเขาดีกว่าเอาตรงนี้ดีกว่าอยู่ๆไปเรียกอีหมวยแล้วเขาชอบมาอัมผมนะครับผมก็เลยแหมก็ไม่อยากใจนี่เขานะครับเพราะว่าเขาเก่งผมชอบความสามารถของเขาคุณดาบนี่เพราะอะไรถึงมาเล่นเรื่องนี้เพราะอะไรเพราะตังครับผมเพราะตังไม่สำคัญนะอยากจะมาเจอประสบการณ์กับพวกเราอาจารย์นะครับผมวันนี้นี่เป็นไงแล้วก็เสร็จแล้วก็ตัวนี้กระล่อนในผีมากเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยคุณดะนี่เคยร่วมงานกับของออนป้าเขาไหมกับไลท์คอมเมดี้เขาไหมเคยเห็นในเซตตลก6แชกอ่ะ6ฉากครับผมอันนี้เป็นเรื่องที่2ครับเคยเล่นเรื่องแรกเกย์คิงครับผมอ๋อแต่ยังไม่ได้ฉายยังไม่ได้ฉายครับแต่ฝีหน้ามาก่อนเกย์คิงแสดงว่าเขาต้องเก็บเกย์คิงไว้ดูเองนี่นะครับเขารอเป็นล็อตไปรอเป็นล็อตจะฉายเรื่องอะไรก่อนตามคิวหนังไม่ใช่ม้าเป็นล็อตได้เลยเขาบอกว่าที่วันนั้นเขาบอกว่าอยากจะเล่นคู่กับอาจารย์นุ้ยใช่ครับผมเพราะว่าอย่างอาจารย์หลุยอาจารย์สุเทพเนี่ยเคยเจอที่ก่อนบ่ายครับผมแต่อาจารย์นุ้ยเนี่ยไม่ค่อยได้เจอครับแล้วก็เลยอยากมาเล่นหนังกับอาจารย์นุ้ยก็เลยบอกกับทางโปรดิวเซอร์เราว่าอยากจะขอสักหนึ่งเรื่องใช่ครับเรื่องเงินเรื่องทองไม่ต้องพูดถึงใช่ครับไม่ต้องพูดถึงครับผมขอให้มาเล่นคู่อาจารย์นุ้ยพอครับก็เลยได้มาเล่นเรื่องนี้หนังจบแล้วอะไรจบแล้วเขาพูดถึงเรื่องเงินยังอ่ะก็ยังไม่พูดถึงครับผมหนังปิดกล้องแล้วทำไมไม่ถอดมิดไม่ได้อ่ะหาขาหักเลยเอ้าของจริงเหรอของจริงครับโอ้เราก็ไม่รู้นะอันนี้สำนักงานเล็กครับผมสำนักงานเล็กยังสำนักงานใหญ่อ่ะอยู่ดิโอเคครับผมไม่มีสาขาด้วยมีสำนักงานเลยทั้งหมดตลกมันคิดแทนได้หมดคุณตายคุณอย่าไปยึดติดคุณเล่นกับคุณนุ้ยเนี่ยครับรู้สึกเป็นไงบ้างโอ้สนุกครับผมก็ได้ประสบการณ์เยอะแต่ว่าเรื่องนี้นะครับอาจารย์นุ้ยเนี่ยเล่นเป็นคนใช้ผมยังไงครับทำไมเป็นคนใช้เนี่ยคุณเป็นลูกน้องในเรื่องคุณก็ไม่ได้เป็นหัวหน้าเหรอฮะก็ใช้ผมไปทวงหนี้ไปกระทืบคนเนี่ยไม่ใช้ผมหรอ
ป็นคนใช้ผมผมเป็นเจ้านายเลยนะเป็นลูกพี่เลยนะอันนี้ก็เป็นนี่คนบอกแล้วหาดักใช่แล้วคนรับใช้เออเป็นคนรับใช้ได้คนใช้ครับผมเป็นลูกพี่เป็นคนใช้ผมดักเขาเก่งกับเข้ากับติ๊กด้วยได้ครับผมน่ารักก็ถือว่าเป็นลูกน้องอีก2คนที่สร้างเสียงหัวเราะได้นะครับเป็นรูปแบบของลูกน้องโง่ๆเซ่อๆอะไรประมาณนี้ก็ต้องมีบ้างในนั้นใช่ครับถึงบอกว่าเก่งนะครับมีความสามารถหลายด้านในแต่ละคนนะครับแล้วเดี๋ยวอีกหนึ่งท่านครับคุณเชิญเลยแล้วไอ้แขกไม่ถามนะครับอะไรครับไอ้ที่ชอบไม่ชอบยังไม่ถามยังเดี๋ยวถามครับผมค่อยๆเรียกคุณยังไม่เขาเห็นเนี่ยไม่แล้วเดี๋ยวเราจะถามจะถามทุกคนยกเว้นคุณคนเดียวนะไม่ถามเขาก็รอตอบอยู่ต่อไปคุณเปิ้ลคุณสายันครับคุณเปิ้ลครับเรื่องนี้รับบทเป็นอะไรครับคุณนุ่มรับบทเป็นอะไรครับคุณนุ่มครับโทรศัพท์ครับรับก่อนครับครับใครโทรเข้ามาฮัลโหลหวยแน่เลยฮัลโหลหวยไม่โทรมาเลยฮะไม่บอกว่าเนี่ยโทรศัพท์ผมเก็บแต่เขาเล่นผมจะไปวางอีกตัวนั้นฮาตลอดโอ้โหเขาวางไม่ได้เลยได้คุณสายันครับเล่นเป็นตัวอะไรครับตอนนี้ระวังมือจะเลือดนะทำไมฮะเดี๋ยวบทมันจะบาดเพราะมันคือบทบาดสคริปต์โอ้โหโอเคครับวางนะคุณนะคุณสายันเล่นเป็นตัวอะไรครับเรื่องนี้ทำไมเป็นอะไรฮะทำไมต้องใส่เสื้อแขนยาวอ่ะโอ้ยเนี่ยทำไมทำไมคุณทำไมอะไรจะหนาววะไฟโอ้ยไฟขอแอมไฟแตงกิ้วมากค่ะไฟแตงกิ้วโอเคคุณจะถามเลยครับเชฟเฮ้ยเราอย่าไปนั่นนะคุยก่อนคุยก่อนเรื่องนี้คุณสายันรับบทเป็นอะไรครับใส่แว่นเนี่ยเกี่ยวกับอะไรใส่แว่นเนี่ยเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวเอางี้เอางี้เดี๋ยวนั่งงี้ปุ๊บโอเคถามมันถามมันปุ๊บโดดนุ้ยมึงถามมันถามมาดิถามมาเลยครับในเรื่องนี้รับบทเป็นอะไรครับรับแต่เรื่องจะมาหายใจได้ออกโอ้โหนี่เขาบีบข้อมือไม่ได้บีบคอถ้าชนะคุณไต่คุยไม่จบเลยโถนี่ไงเดี๋ยวพี่ไต่เขาถามเองเขารับบทเป็นศิษย์วัดใช่ไหมลูกศิษย์วัดศิษย์วัดไงแล้วผมพ่อเหลืองทำไมเนี่ยเห็นมีอีกทีนึงนะเดี๋ยวถ้าพลาดอีกทีนะผมตีเลยนะไอ้นี่หมายาวนะผมหวดเดียวไม่ถึงเลยไอ้ยุ้ยตัวตรงนี้วางเลยตัวตรงนี้วางเลยตัวเลยวางเลยตีตัวตรงเรื่องนี้เป็นเด็กวัดชื่อใหม่ชื่อว่าอยู่วัดใหม่อ๋ออยู่วัดใหม่ครับเรื่องนี้เป็นลูกศิษย์คุณประครับพี่ครับถูกต้องครับเป็นไรเรื่องผีไงเป็นพระเป็นแดงในวัดเขาบอกคุณรับบทเป็นมัคทายกใช่ไหมฮะมัคทายกไม่เหมือนรับบทบาทเป็นไปถือป้ายไว้ถือป้ายประกาศว่าเนี่ยนะเขตอภัยทานมึงออกไปมึงออกไปจากวัดไรห้ามหาปลาพวกกระทู้หรือเปล่าทำตัวไม่ดีรับมึงออกไปถูกประมาณนั้นอ๋อนี่เขาจะจำได้ไหมใครเป็นใครเนี่ยสวยมากโปสเตอร์ใหญ่เขาจำได้หมดนะครับนี่เขารู้จักครับจริงเหรอคนนี้ชื่ออะไรคนนี้ชื่ออะไรครับคนนี้ชื่ออะไรพี่นุ้ยไงเขาจำนุ้ยได้จำได้ที่ไหนแล้วคนนี้ใครคนนี้ฮะหน้าเหมือนเฮียเนี่ยหน้าเหมือนคนนี้หน้าเหมือนคนนี้ก็พี่หลุยไงแล้วนี่ใครเนี่ยคนนี้น่ากลัวที่ผายว่ะใครคนนี้ใครชี้ไอ้ผีสุเทพแล้วเป็นผีแต่ว่าในที่นั่งอยู่คือใครคนไหนชี้พี่จะไปเรียกก่อนอ๋อพี่เทพจำได้ได้เฮียเนี่ยใครเนี่ยคนนี้เอานี่ดาวทำไมอ่ะเขาจำได้อ่ะคนนี้ดูพี่นะอ๋อเป็นหลวงพี่อยู่พี่นะพี่ได้มึงนี่แบบว่างไม่เล่นกับลูกน้องเนี่ยคุณหนักใจเรื่องการแสดงเลยไหมไม่เคยหนักใจเลยผมบอกเลยว่าเขาสองคนนี่มีความเป็นนักแสดงแบบมาตรฐานมากเป็นสักเขียวได้ไหมเป็นนักสักเขียวที่โอ้ยนักสักเขียวพ่อมึงเหรอ5 บาท 10 บาทเขาก็เล่นมุกพวกนี้เดี๋ยวก็ครบ100คุณนุ้ยเนี่ยนะครับผมบอกกับทุกคนที่เล่นคุณนุ้ยเนี่ยเขาก็จะสอนมุกจังหวะจากคนแล้วมันเล่นมันสนุกกี่คนที่เล่นกับคุณนุ้ยเนี่ยกี่คนแล้วรู้ไหมครับกี่คนฮะที่ตกอับเพราะเขาไม่ยอมฟังคุณนุ้ยสอนไงไอ้ร้านอะไรต่างๆตกอับหมดเลยต้องฟังเขาบอกว่าต้องฟังมันจะหาบูรพาบล็อกกล่องกระดาษไอ้นี่ไม่ต้องยังไม่ต้องทำยังไม่ต้องกลับยังไม่ได้เข้าคอนเสิร์ตเขาระดับไม่เนี่ยอะไรเออคุณลุงนุ้ยนี่ในบทเนี่ยผมเห็นมีเล่นกับพี่โย่งด้วยเป็นการหาเสียงหาเสียงกำลังลงเลือกตั้งนายกอบจครับย่อมาจากอะไรฮะอบจเอาบุญจานใช่ไหมอันนี้ไม่เกี่ยวกับคำแปลเกี่ยวกับว่าเล่นกับพี่โย่งบริหารส่วนจังหวัดอ๋อใช่ครับสนุกไหมเล่นกับพี่โย่งสนุกไหมพี่โย่งนี่เขาเป็นศิลปินแห่งชาติไปแล้วผมกับพี่โย่งเนี่ยเขาจะชิงตำแหน่งกันเลยนะคือส่งชื่อไปเนี่ยนุ้ยเชิญยิ้มแล้วก็โย่งเชิญยิ้มชิงศิลปินแห่งชาติแต่ผมถอนตัวให้พี่โย่งไปเพราะว่าเป็นศิลปินแห่งชาติผมไปเที่ยวหมอนวดไม่ได้โอ้ยความรักความเมตตามันจะดูไม่ดีจังเป็นก็ไม่ได้อะไรไม่ได้ใช่ครับเลยให้พี่โย่งไปก่อนให้พี่โย่งไปก่อนเป็นศิลปินแห่งชาติแล้วเที่ยวกะหรี่ไม่ได้วะงั้นไม่ได้ครับ
ไปเขาเรียกไปเที่ยวสถานที่ต่างๆไม่ได้คนเห็นกินกะหรี่พับเพิ่มอะไรไม่ได้นี่เขาจะเป็นปีหน้าเขาเป็นศิลปินแห่งชาติเหมือนกันชาติหน้าไงชาติหน้าเป็นชาติสิชาตินี้ไม่ทันแล้วที่รักเราคงรักกันตีผม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 ตีอะไรตาไม่ห้ามคุณตีผมไม่ห้ามคุณไม่กล้าตีเขาเชิญเชิญเมื่อกี้ถามว่าไปเล่นกันสนุกครับเล่นสนุกไปโยงก็สนุกกับไปโยงก็เรามีดาราโอ้โหศิลปินเยอะในเรื่องนี้นะฮะเยอะมากนะครับแล้วก็ถามว่าบทร้ายเนี่ยที่คุณเล่นเนี่ยคุณไม่กลัว FC คนที่ที่ฮัลโหลถ่ายรายการอยู่เขามาลักโทรศัพท์นี่ย้อนป้าย้อนป้าซอสบอสสมเด็จมางานงานโอ้ยตัวเองเหรอเขามาถ่ายรายการนะตัวเองนะโหอยู่ตรงนั้นหน้าตาไม่น่าพูดคำว่าตัวเองเดี๋ยวไม่เป็นไรไม่เป็นไรจะพูดตัวไรเดี๋ยวตัวเองเดี๋ยวเขาแวะแวะตัวไรทางนู้นก็พูดทางนู้นก็พูดเดี๋ยวเดี๋ยวเขาแวะคอนโดถามตัวเองนะตัวเองจะกินอะไรกินอะไรเดี๋ยวเขาซื้อมาอ๋อคอนโดที่เป็นช่องๆเหรอไม่ใช่อันนั้นที่จานสุกี้คอนโดเป็นชั้นๆไม่ใช่ช่องๆกินรัดหน้าเหรอโอเคเดี๋ยวเขาแวะซื้อรัดหน้าให้นะโอเคฮะไม่ใส่เส้นอ๋อไม่ใส่เส้นโอเคโอเครัดหน้าไม่ใส่เส้นนะอาจจะแบบเกาเหลาอะไรอย่างนี้นะเกาเหลาฮะไม่ใส่เนื้อไม่ใส่หมูไม่ใส่ผักอะไรนี่ตัวเองจะเอาแต่น้ำเหนียวๆอย่างเดียวเขาชอบกินน้ำเหนียวไม่เป็นไรไม่ต้องซื้อหรอกเดี๋ยวพี่กลับไปเค้นไม่กินที่ห้องเนาะทำหน้าเค้นไม่กินด้วยแล้วใครคุยกับใครอ่ะคุยกับไอ้แม่ยายแม่ยายอ่ะอีแรมเมียมึงอ่ะไม่เกี่ยวสิหน่วยอ่ะแต่อำก็จำชื่อไม่ได้มาเร็วไปมาตาไม่แม่เว้ยเรามาเตรียมสลายสุดแล้วเต็มสะดุ้งเลยจำไม่จำชื่อไม่ได้แค้นนะแค้นนะแค้นคุณด้วยคุณถามคุณหลุยมั้งสิก่อนท้าแล้วก่อนท้าแล้วคุณนะก่อนท้าคือว่าคุณเป็นผู้ร้ายเนี่ยคุณไม่กลัว FC จะโกรธหรอเฮ้ยคุณนุ้ยรอตลอดมาเล่นบทนี้ถ้าไม่ชอบแล้วต่อไปคุณลาคุณร้ายร้องเพลงที่จะไม่ให้ดอกกุหลาบคุณแล้วอะไรเงี้ยแกจะตายอยู่แล้วนี่มี FC อยู่เหรอคุณไม่ใช่มีนะมี FC ก็มีบ้างนิดหน่อยไม่โกรธหรอกครับเพราะว่า FC นี่ก็เขาบอกว่าพี่นุ้ยก็เก่งนะเล่นได้หลายบทบาทอ๋อเป็นรูปแบบนั้นไปใช่ครับก็ยังทุกอย่างเกี่ยวกับฟังเพลงก็ฟังเพลงไปหนังดูหนังไปประมาณนี้ไม่แล้วหิวไหมครับหิวครับอะไรอ่ะถามถามทนที่บ้านไม่ต้องถามเพราะเดี๋ยวมาถามจะถามคุณแล้วเนี่ยตอนนี้บอกแล้วกันคุณตายคุยกับผมไหมครับผมก็ผมก็มีความสนุกจะมาหาที่นี่ก็ได้ที่ตึกคอนป้ากับการแสดงครับผมที่พลิกบทบาทอะไรอย่างเงี้ยสะพานกรุงเทพแล้วเลี้ยวลงมาแล้วก็มีเลี้ยวลงมาแบบว่าลูกน้องก็เลี้ยวลงมามาเจอกันบนสะพานตอนไปหาซื้อแล้วสั่งเขาเลยบริษัทจะอยู่ซ้ายมือแล้วบริษัทของเราเนี่ยเราตั้งอยู่ที่ซ้ายมืออบต.ครับไม่เป็นซ้ายที่ซ้ายที่เว้นข้างซ้ายเนี่ยโอ้โหนี่จะเป็นเมนเลี้ยวซ้ายเข้ามาเลยเลี้ยวซ้ายก็เข้ามาถึงบริษัทได้เลยมึงจะเลี้ยงฝาหาพ่อเข่งเข่งเข่งเดินมาเนี่ยเดินมาเนี่ยครับคุณเข่งเดินมาเนี่ยเดินมาเลยครับเดินมาเลยครับคุณเข่งเชิญที่นั่นเดินมาเลยคุณเข่งเนี่ยเป็นผู้จัดการของสายยันเอาโทรศัพท์ไปเชียร์เข้าไปเลยเดี๋ยวต้องถามคนงานก่อนไปเก็บก่อนเข้าไปเก็บก่อนครับเดี๋ยวต้องจมอยู่ตรงนี้ฮะเฮ้ยเมื่อกี้คุณเรียกอะไรอะไรไอ้นี่เอาโทรศัพท์ไอ้นี่ไปก่อนนะโทรศัพท์ไอ้นี่ไอ้นี่ไปก่อนพี่เลยว่าไงไปหาเชือกมามัดแล้วหาเอาอะไรที่อยู่ข้างๆตัวเขาออกไปให้หมดแต่ผมจะให้ออกไปจะถามคุณแล้วอันนี้คำถามสำคัญมากเลยถ้าคุณกำลังจะถามว่าคุณเทพเนี่ยอายุเท่าไหร่ตอนนี้อายุเท่าไหร่ตรงๆไหมฮะผมนี่ก็เลยซอยยิกมาแซยิกแซยิกเลยแซยิกมาประมาณ3ปีแล้ว63 64โอ้โห63แล้วแต่ว่าในเรื่องนี้คุณมีฉากต้องวิ่งหนีผู้ร้ายเนี่ยคุณแข็งแรงมากเลยนะฮะเอ้ยกำลังวางกาแฟผมเนี่ยวางชาไม่ต้องห่วงเลยมันไม่พิ้วเลยครับโอ้โหถือว่าแข็งแรงมากนะซึ่งหายากที่จะอายุป่านนี้แล้วก็จากผมวิ่งผมยังเหนื่อยแล้ววิ่งๆโอ้โหเราอายุ50กว่าไอ้ตากล้องมันไม่เคยดูมุกแบบนี้ไงทำไมฮะไม่เคยกำลังวางกาแฟเนี่ยขำวางชาไอ้คนนี้มาเส้นตื้นมาขับตลอดเลยไม่เส้นตื้นมันมาวันชามองน้ำชาโอเคน้ำชาแต่ชายังไงครับคุณหนุ่มถามต่อครับและฉากที่คุณอยู่กับพี่หลุยส์เนี่ยสามให้สองหลายๆคนเนี่ยโอ้โหมีความสุขมากกลัวไหมกลัวไหมในฉากไม่ได้กลัวครับเราร่วมงานกันบ่อยอยู่แล้วคือการแสดงเราต้องสมจริงสมจังครับต้องเชื่อฟังผู้กำกับไปตามนู่นนี่นั่นแล้วก็เติมกันไปให้หนังมันมีรสชาติสนุกถูกต้องครับฉากเอฟเฟกต์แต่งผีเนี่ยไอ้สำเพ็งเนี่ยนะฉากเอฟเฟกต์ที่แต่งผีเนี่ยยากไหมฮะคุณพิธีกรฮะคุณถามตัวเนี่ยนะวันนี้เขาเอาต่อมสะดุ้งมาด้วยป่ะไอ้นั่นเล่นไอ้นั่นนั่งนิ่งไม่สะดุ้งช็อตให้เขาเลยอ่ะเขากำลังนั่งคิดอยู่ฮะคิดว่าวันนี้จะไปแทงสนุกไปแดกสนุกดีคุณแม่ครับหมายหัวคุณไว้เลยโอ้เขาหลอกเพื่อนไปแทงสนุกเหรอผมล้างมือไปแล้วครับตอนนี้ไม่เชื่อฉากเอฟเฟกต์ที่แต่งผีเนี่ยยากไหมเพราะหนังฝรั่งเนี่ยเขาแต่งผีโอ้โหเอฟเฟกต์เป็นวันแต่งเป็นวันแต่งผีเนี่ยเฮ้ยเขาบอกว่าใช้ทีมเดียวกับที่หยดเลยนะใช่ใช่แต่งเดียวแล้วคุณเทพไม่แต่งใช้เวลาแต่งนานครับเพราะว่าบางคนคิดว่าเฮ้ย
ตอนเป็นผีแล้วหน้าแบบนี้คงแต่งไม่ยากครับผมแต่บอสสมเด็จของเราว่าลงทุนไปจ้างระดับช่างแต่งหน้าสำหรับผีโดยตรงมาเลยให้เวลา2นาทีโอ้โหนมเบลเลอร์อะไรอีนั่นอุปกรณ์มาเบลเลอร์เลยนั่นผู้ช่วยผู้ช่วยแล้วเขาเอาไว้ทำอะไรไหมครับเอาไว้วางสิ่งของเวลาเขานมอยากก็เอาของเขิงวางมาเนี่ยแล้วแต่งแบงก็วางก็แต่งไปอย่างนั้นคุณแก้ยังไงด้วยจังไรขนาดนี้นมพ่อไม่วางของวางอะไรคุณก็พูดไปเรื่องพิธีกรเอาไปสาวแค่สองอันนี้ผมอยากจะบอกให้แฟนๆ True For You ที่จะดูฝีหน้าเนี่ยดูว่าตอนที่ผมเป็นผีเนี่ยว่าเอฟเฟกต์ที่เขาแบบลงทุนมหาศาลเนี่ยธรรมดาเขาใช้ CG ไงมันสู้แต่งจริงๆไม่ได้ใช่ครับนี่คือรายละเอียดของความคิดของฉากสมเด็จมีฉากตอนที่นั่งลอกของผมกับนางกาวเหมือนกันโอ้โหเหมือนแบบถุงยางลอกด้วยแห้งอ่ะจับไม่ได้ยากมากมันก็ประมาณนั้นแหละเออแต่งอยู่เหรอไม่แต่งอันนี้ไม่ใช่เอฟเฟคเลยอันนี้หน้ากูครับเพราะเวลาแต่งจริงๆมันเวลาดึงออกมันจะยากยากครับหน้าเป็นบางผืดหมายเห็นเขาบอกว่าเวลาดึงแต่ละชิ้นเนี่ยปากแกสั่นเลยนะตอนนั้นอ่ะมันเจ็บสั่นสมมติคุณลองดึงแล้วปากมันจะสั่นเลยมันบนดึงเนื้อบอกไปด้วยอ่ะโอ้โหเนี่ยฮะผมก็สั่นเลยเราผมก็สั่นเลยทำไมเห็นไหมผมเป็นแบบมันจะเจ็บหนังนะครับยังลองดูว่าดึงเงินสั่นอย่างเงี้ยจับแล้วก็สั่นแล้วมันเจ็บไหมพี่มันเจ็บมันแห้งไงมันแต่งไว้มันก็ไม่ลอกให้กูลอกกันเองแกเองเหรอบอกให้รู้ไปเลยจ้างมาแต่งแต่ไม่ได้จ้างแกเขาไม่ได้จ้างบอสจ้างเขาลอกด้วยที่อันนี้จ้างเขามาแต่งหน้าเขาแต่งเสร็จเขากลับบ้านเขาแล้วเขาไปแล้วบอกจ้างมาแต่งแล้วจ้างมาลบด้วยนะจะเป็นสองอย่างไอ้จ้างมาแต่งอย่างเดียวโอ้เวลาลบคุณลบเองเลยเองคุณรู้สึกดีกับบริษัทครับผมถูกต้องไหมครับถูกอันนี้เดี๋ยวจะรู้ว่าแต่งแล้วน่ากลัวสักขนาดไหนในหนังของเราแล้วน่ากลัวจริงๆนี่นะครับทั้งหลายมากน่ากลัวแล้วก็สนุกด้วยนะครับคุณหลุยนะคุณหลุยนี่สำคัญมากครับไอ้ที่ฉากไม่ชอบยังครับยังฉากคุณหลุยนี่ฉากทรมานนะเมื่อกี้มีฉากทรมานด้วยใช่ใช่มีเครื่องช็อตเครื่องอะไรด้วยมีฉากทรมานแล้วมันมีฉากข่มขืนไหมไหมไม่มีค่ะไม่มีไม่มีเพราะอะไรเพราะถึงไม่มีเพราะอะไรต้องไปดูเรื่องการจริงๆหรืออยากให้เอกอะไรเงี้ยจริงอยากให้มีนะฉากข่มขืนเลิฟซีนหรือเปล่าคุณจะถามงี้หรือเปล่าไม่นี่คือเลิฟซีนนะคือแบบพระเอกนางเอกเคยเออจริงๆแล้วอ่ะจะถ่ายครับผมจะถ่ายที่นี่มันมีปัญหากับพระเอกค่ะเพราะอะไรครับก็ตอนที่พอเข้าฉากปุ๊บเนี่ยมันก็แบบใช้จ้องหน้าแล้วรู้สึกจะตัดซีนนี้ออกไปใช่ไหมเฮียตัดซีนนี้ไปเนาะแล้วมาตัดสินใจแล้วมึงจะเอาข้าวหลามมาตีกันเหรอเราบุญดูหน้าไม่ใช่ก็คือมาปอจ้องหน้าถ่ายไปแล้วนะแต่ว่ารู้สึกว่าเฮียก็ตัดออกเพราะมันออกสื่อไม่ได้ก็มีฉากเลิฟซีนบ้างนิดหน่อยก็แบบแต่ทีนี้เราก็เลยแนะนำเฮียก็บอกว่าเราคุณจะถ่ายแบบหนังฝรั่งเขาถือว่าเป็นการคลายเครียดของหนังหนังฝรั่งก็จะมีนะพระเอกนางเอกที่กอดฟัดกันแบบจูบไม่ใช้มุมกว้างเลยไม่ใช้มุมกว้างจูบกันจริงๆก็จูบปากกันในระยะนึงแต่เราบอกเอ้ยเป็นหนังไทยเราก็เอาน้อยหน่อยทีนี้ช่วงดูดปากค่ะพอดูดไอ้หนูก็ดันมีอารมณ์ขึ้นมาก็ดันดูดแรงไปหน่อยไปดูดแล้วตัวลูกเขาออกมาด้วยเฮ้ยมีตัวลูกก็เลยต้องตัดออกนี่เอเลี่ยนประทับพีเดชหนังมากเลยไปตีตัวลงตัวลูกลองให้ทำกันตอนนี้ได้ไหมนิดนึงว่าแฟนๆอยากดูมันไม่ได้หรอกค่ะถ้าเกิดทำตอนนี้มันจะเหมือนดูผสมพันธุ์กิ้งก่าไงแค่มองหน้าในความรักได้ไหมมองหน้าในความรักเอาแค่ซึ้งๆแค่ซึ้งสมมติว่าพี่เอกจะไปบวชแล้วไปจุดนั้นแล้วมันล่ำลาพี่จะไปบวชไม่หรอกเลยจะมาล่ำลาดูสิดูสิสกิดทำไมไอพี่พูดก่อนก็นี่ไงไม่น่าเถียงแล้วสกิดนะเขาใจพูดก่อนไงพี่ต้องเป็นนอพยาบาลแฮร์เฮดโฮภาษาไทยภาษาไทยครับเราไม่ได้ชมอินเดียไม่ครับพี่จะขอกลับเนื้อกลับตัวถ่ายบาปด้วยการอุปสมบทอุปสมบทกันหมดอันเดียวกันก็ต้องการให้ทุกสิ่งทุกอย่างมวลทินทุกอย่างมันออกจากตัวพี่ไปในสิ่งที่ผิดสิ่งที่ไม่ดีแล้วจะบวชในศีล5ได้ไหมเนี่ยศีล5ได้สิอ๋อไหนต้องศีล5ให้ฟังหน่อยสิครับเอาข้อไหนเอาตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ5เลยเอาข้อ4ก่อนอีเวนแล้วก็มึงฟังเรียงไปวะข้อ1 2 3มึงฟังแล้วไงข้อ4จําไม่ได้ครับมองหน้าปานาปานาเขาว่าห้ามมองหน้าเราท่องซึ้งๆมองหน้าเราต้องซึ้งไงปานาเขาว่าห้ามฆ่าสัตว์ใกล้เข้าไปใกล้เรื่อยๆใกล้เรื่อยห้ามอะไรต้องด้วยพี่ที่แรกเราจะเอาฉากนี้นะครับเข้ามาให้มาดูหวานซึ้งแต่นี่มันขึ้นได้พอดีว่าเราออกอากาศที่7 6:40เป็นช่วงเวลาที่เขากินข้าวกันพอดีช่วงเยาวชน
เย็นๆแกแล้วจะไปฉากเลิฟซีนมันกินข้าวดูไปไม่ได้ผมก็กลัวผมนี่กินไม่ลงเลยเห็นฉากนี้คุณอย่ามาบูลลี่กันกันเพราะว่าโมจะตั้งดูกินไม่ลงก็ไม่ตั้งดูสนุกไม่ได้กินเลยอีหมวยนี่สวยตายนะผมคุณหนุ่มครับครับผมคุณเบิ้ลเขาไม่ไหวแล้วนะทำไมฮะเขาปวดท้องครับจริงปะเนี่ยก็ไปสิเดี๋ยวไปรายการที่ได้งานจะจบแล้วคุณคุยกับเขาก่อนดีกว่าอีกอย่างนึงเขาจะได้ไม่ปวดครับคุณจะปวดทันทีก่อนเลยค่ะปวดจริงปะเนี่ยถามว่าจริงปวดจริงไหมห้าทีห้าทีเอาวิ่งมาวิ่งมาเลยวิ่งมาเลยรีบไปรีบไปรีบไปทันรีบไปครับไม่ทันไม่ทันไปก่อนเลยคุณออกไปเลยรีบมาเลยรีบมาแล้วดูรถสีแล้วมนมนทองเลยนะรีบมาเลยไปวิ่งวิ่งวิ่งมึงต้องรีบไปก่อนเลยจับเวลาจับเวลาห้านาทีไม่น่าจะได้อะทำไมอ่ะก่อนจะถอดกางเกงชุดหลอกได้วิ่งเลยวิ่งไปเลยครับวิ่งไปเลยครับเดี๋ยวไม่ทันเลยครับจะเป็นการย้ายมานั่งนี้ปวดท้องปวดทั้งขี้นะครับแม่สามารถลาไปขี้ได้เหรอกำลังทำท่ากันอยู่นะคุณแล้วถามคุณคำหนึ่งว่าคุณอั้นขี้ได้ไหมครับเออห้ามฟ้าห้ามฝนห้ามคนปวดขี้ไม่ได้โอเคครับก็ต้องให้เขาไปเพราะถือว่าเราอย่าไปขัดใจเขาครับถ้าขัดใจเขาแล้วเราก็จะเหม็นนะครับนะใช่ถอดวิกก่อนไหมผมจริงๆผมจริงครับผมเชิญครับคุณรู้ครับถามคุณเลยต่อว่าในเรื่องนี้นะครับคิดว่าสนุกมากน้อยแค่ไหนจริงๆแล้วสนุกมากเลยบอกได้เลยที่แรกเราคิดว่าเออเราเล่นเป็นกระเทยมันต้องเล่นตลอดเวลาเล่นทั้งเรื่องเงี้ยครับเออเราจะต้องยังไงต้องทำตลกด้วยต้องออก acting กระเทยด้วยทั้งที่เราไม่ใช่กระเทยไงไม่ตะขิดตะขวงใจกับพี่หลุยเลยในการที่จะมารับบทเป็นสาวประเภท2ครับผมเพราะพี่หลุยเนี่ยสมัยก่อนที่เล่นคาเฟ่เล่นอะไรเค้าก็แต่งหญิงมาตลอดใช่แล้วการพูดจริตจัดจ้านเนี่ยครับมันเนี่ยลองให้เค้าคุยกับพระเอกดิคุยแบบว่าเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงอ่ะเป็นจริตจัดจ้านผู้หญิงลองดูพี่ถอกคะพี่เท่พี่เท่เชื่อเหรอเค้าไม่มีผมที่เฉยไปเรียกผิดเออก็ไม่มีลิสติกหัวกูไม่ใช่ประหลัดขิดพี่เทพเออมานอนนี่พี่เทพจะไปบวชแล้วหรอคะเห็นไหมพี่ต้องไปแล้วพี่เทพจะทิ้งลูซี่ให้ลูซี่ได้อยู่อย่างเหงาหอยเหงาหงอยอย่างเหงาหงอยแล้วเขามาเป็นหน้าพี่ไปไหนอ่ะหน้าโอ้โหรอพรุ่งนี้ครับใส่แว่นมีหน้าเนี่ยแว่นอยู่นี่ไม่มีหน้าเราว่าไอ้พี่จะมันไม่โกนเขาให้ดีถามได้บวชนานไหมอะไรไหมพี่จะบวชนานไหมคะถ้าบวชเนี่ยจริงๆแล้วมันก็บวชไม่นานประมาณครึ่งชั่วโมงก็เสร็จแล้วไม่ใช่ไม่ได้บวชไม่ได้คุยบวชชีค่ะอ๋อบวชเป็นพระบวชเป็นพระพี่จะบวชนานไหมพี่คิดว่าจะละทางโลกไปในทางธรรมปฏิบัติธรรมหรือทายบาปให้ประสบความถ้าอย่างนั้นดูซี่ก็ขออนุโมทนาบุญขอให้พี่ไปสู่สุคติแล้วไปอะไรนะไปสู่อนุโมทนาขออนุโมทนาไปสู่ร่มกาสาวพัดสู่ร่มกาสาวพัดก็คิดว่าจะบวชแล้วก็จะทำเหรียญรุ่นแรกออกมาจำหน่ายโอ้โหอะไรบวชครับทำเหรียญเลยเนี่ยมีชื่อรุ่นไหมไอ้ที่อื่นเขาก็กูให้มึงแต่ของเราเป็นเหรียญรุ่นชื่อกูจะเอามึงเอามึงมารับศิลพรไปถูกต้องครับคุณหนุ่มอันนี้คุณพูดแบบว่าน่าสงสารใช่ไหมใช่นี่คุณปลอบใจเขาแต่น่าสงสารแต่ไม่ใช่เป็นพิเทศนะในบทนี้คือแทนอรชรไม่ได้มาเป็นอรชรแทนเป็นกระเทยแทนเหยียบกระเป๋าทำที่แอ่งไม่ได้เหยียบอรชรแทนอ่ะมาเป็นอรชรปลอบใจเพื่อนปลอบใจเพื่อนเป็นกระเทยเหมือนกันเป็นกระเทยเหมือนใครอ่ะมีอิลูซี่มันก็ทำใจให้มันดีๆแต่พิเทศเขาจะไปทางโลกแล้วกูจะอยู่ยังไงก็เรื่องของมึงดิมันก็ช่วยเหลือตัวเองจะอีเวนนี่มึงเป็นเพื่อนกูมึงไปบอกพิเทศเลยว่าอย่าบวชกูบอกไม่ได้หรอกเขาจะบวชก็ให้เขาบวชตายมึงก็ไปหาใหม่ก็ไม่มีพี่เทพหมาตั้งหลายตัวที่บ้านมึงอ่ะเราลืมไปนะนี่อรชรเป็นพระเอกนะจริงจริงแล้วว่าพี่เทพเขาไปบวชมันก็ดีเหมือนกันนะแต่ทีนี้กูเป็นห่วงเขาเวลาเขาไปบวชนะกลัวเขาจะสวดไม่ได้มึงไปเป็นผีให้เขาซ้อมสวดหน่อยได้ไหมพอใจมึงยังถือว่าคุยกันสามท่านไงหมดแล้วหมดแล้วไม่หมดยังไม่หมดครับไอ้นี่จะถามอีกหนึ่งข้อสุดท้ายถามคุณด้วยคนแรกก่อนครับคุณไม่รอเขาเลยเพราะพอดีเขาจะมาพอดีนะต้องรอเขาพอดีเขามาก็สวัสดีพอดีคุณด่านี่ฮะถามคุณด่าอีกข้อเดียวนะครับมันก็สลับอยู่3ใบกูไม่เห็นมีเหี้ยเลยคุณด่าได้อะไรกับการแสดงในเรื่องนี้อ่ะพอดีเลยถอยหน่อยก็ฟังไม่เห็นพี่ได้อะไรครับแสดงเรื่องนี้คุณด่าชดเลยถอยนิดเดียวก็พอแล้วก็บอกสิอาจารย์ดีไม่ใช่ตีไม่ลากมาก็ดีแล้วขอเชิญครับได้อะไรกับการแสดงเรื่องนี้ครับได้ประสบแพ้ครับผมประสบการณ์วันนั้นไปเที่ยวแพ้พอดีครับผมโอ้โหแม่งไปคนละเส้นเลยทั้งคนอื่นต่อแล้วทั้งคนอื่นผมนี่เออจะประสบราชบุรีเลยครับว่าไปเส้นเดียวเล่นไม่ไปแพ้ประการชอบเที่ยวเหนือครับต่อเลยเขาเป็นคนงานครับผมอยากให้คุณชงอะไรไปให้เขาจะเห็นว่าเราอะไรครับคุณได้ประสบการณ์อะไรจากเรื่องนี้ได้มิตรภาพดีๆจากเหล่าบรรดาอาจารย์ครับผมดูพวกอาจารย์ตัวแค่นี้ได้ประสบการณ์ใช่ครับผมได้
วิชาด้วยได้วิชาครับผมถ้าเราจดจำในการแสดงทุกอย่างในโลกนี้ถ้าเราจดจำเราจะมีวิชาเนี่ยโอกาสของคุณไม่ได้เรื่องง่ายครับที่คุณจะมาเล่นกับไอ้คุณนุ้ยมาเล่นกับพี่เทพมาเล่นกับพี่หลุยเนี่ยผมถามคุณหน่อยดีกว่าไม่ต้องถามผมคำเดียวเลยถ้าสั้นถ้าตอบถูกเก่งเลยเอานี่มาเดี๋ยวนี่เขาถามเขาถามถามเลยธรรมะคืออะไรธรรมะมันก็คือธรรมะที่อยู่กับศาสนาเราไม่ใช่ครับธรรมะคืออะไรอันนี้ผมบอกพวกคุณในฐานะคุณมาเจอผมวันนี้โชคดีมากยังไงครับผมไม่ตรวจรู้ความจริงมาแล้วว่าธรรมะธรรมะคือคำตอบแม่เรามีแม่กับลูก2คนนั่งกินข้าวด้วยกันกินเสร็จปั๊บลูกลุกขึ้นแม่เลยถามว่าวันนี้ทำงานมั้ยลูกลูกก็ตอบธรรมะอ๋อธรรมะแม่เขาเนี่ยเป็นคนอิสลามอิสลามเค้าเรียกแม่ว่ามะถามลูกธรรมะนี่คือไปไหนแล้วเนี่ยหาธรรมะก่อนเดี๋ยวก่อนนี่ก็โทรจะรีบไปไหนเนี่ยนี่สู้นี่มันอาจารย์เบียร์ขาดเบียร์ไม่ได้กินทุกวันนี่อาจารย์นั่งกินเบียร์อ๋อเป็นอะไรอ่ะเรียกอัมมะจังธรรมะถึงมีเพลงที่คาราบาวเค้ามาร้องยังไม่ได้หรอครับชื่อเพลงอะไรแล้วไหนแล้วไงธรรมะคืออะไรใครตอบได้ช่วยตอบทีทำเป็นดูเทคิดว่ามันโก้ถ้ามาโหก็ปีนเสาปัง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 โหนกระแสมันก็ไปทำพี่หนุ่มต้องลำบากเถียงอาจารย์เบียร์คิดว่ามันเก่งน่าจะโดนกระโทษสักทีแตงแตงแตงโอ้โหเก่งมากคุณหนุ่มครับผมว่าแต่งมาเงียบมาร้องในงานนี้แหละครับเงียบกิ๊บเฮ้ยแต่ผมชอบไม่เขาคุณมันอัคติคุณมันขาดสติคุณไม่ไลฟ์สดติ๊กต็อกเนี่ยคุณไม่อัคติกับเขาซะแล้วอ่ะพี่อัคติอย่างเงี้ยพี่รับประกันเลยพี่ไม่ได้ผุดได้เกิดเนี่ยโอ้โหแล้วก็แชร์คุณสายันคิดว่าที่คุณเล่นยังไม่มาเออในเรื่องนี้ที่แสดงมาเนี่ยคุณชอบฉากไหนและก็ไม่ชอบฉากไหนเรื่องผีหน้าเลยนะใช่ครับในเรื่องนี้ที่คุณไปถ่ายทำทั้งหมดเนี่ยชอบฉากไหนแล้วก็ฉากไหนที่ไม่ชอบแต่ผมจะบอกว่าไลท์คอมเมดี้ผลิตให้ True For You เนี่ยกี่เรื่องแล้วคุณต้องดูคุณต้องบอกเขาไปว่าอันนี้เลยบอกคุณนะภาพคุณนะภาพผมบอกตอนท้ายการผลิตของบอสสมเด็จเนี่ยต้องบอกอย่างนั้นมึงลืมเอาเนี่ยเอาเนี่ยมามึงมือนั่งนี่มือนั่งนี่ของมึงเลยครับจะเป็นพิธีกรเลยใจเย็นๆมาแล้วครับโอ้โหไล่ที่ด้วยมาแล้วโอเคมาถึงแล้วเราไปครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับนั่งหลังผมเนี่ยตัวไหนอ่ะน่าโอเคครับเช็คตูดก็ที่เขาเช็คดีนี่ล้างตูดยังฉีดแล้วพ่อก็ดูแลอยู่พ่อก็ดูมึงใช้ที่ฉีดตูดฉีดจากข้างหลังไปเงี้ยเลยไม่ได้ไอ้เชี่ยไปตลบขึ้นหัวเลยอย่าเรื่องใหญ่เรื่องเรื่องทำไมคุณนุ้ยครับเรื่องนี้นะครับที่แสดงฝีหน้าเนี่ยชอบฉากไหนแล้วก็ฉากไหนที่เราไม่ชอบตอบได้ทันทีแล้วว่าฉากที่เข้ากับน้องๆอ๋อที่มีน้องสาวๆที่เป็นลูกน้องเป็นลูกน้องไงสองคนแล้วทำไมผมไม่เจอผู้หญิงมาวะแล้วแต่บทมันเป็นพระเอกมาเจอไม่ได้เนี่ยคือเป็นผู้ร้ายก็จะมีน้องๆสาวๆมานั่งใช่จำชื่อน้องไม่ได้นะแต่ว่าน้องสวยน่ารักมากเอามาเล่นด้วยกันตอนนั้นพอเล่นกับน้องแล้วแข็งไหมหมายถึงน้องเหรอแข็งไม่คุณจะแข็งไหมโอ้แข็งดีครับเพราะว่ามันเกรงไปเลยไงผมรู้สึกเกรงกับคนเจอคนสวยแป๊บเดียวก็อ่อนปวกเปียกแล้วไม่ใช่ที่เราชอบฉากนี้ชอบฉากนี้ได้เข้ากับน้องๆสาวเข้ากันแล้วฉากที่ไม่ชอบเลยครับก็ฉากเมื่อกี้นั่นแหละฉากที่เข้าร่วมไม่ชอบเพราะอะไรฮะกลัวเมียเห็นกลัวเมียดูแล้วเมียแบบเฮ้ยทำไมเล่นขนาดนั้นเลยพี่นุ้ยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะใช่ครับผมเป็นฉากเดียวกันที่ไม่ชอบแต่ก็ไม่เป็นไรเขาต้องรู้ว่าเอ้ยเราทำการแสดงเราไม่ได้ไปคิดจริงจังอะไรอยู่แล้วการแสดงก็คือการแสดงต้องแยกแยะกันเราไม่คิดมันมีใครคิดไหมมีอะไรคิดไหมน้องนุ่งคุณเอ้ยน้องนุ่งไม่คิดใช่ครับผมถ้าน้องไม่นุ่งล่ะก็มีบ้างนิดหน่อยได้แต่คิดเป็นเรื่องทำอะไรไม่ได้ใช่นี่คือสุภาพบุรุษที่แท้จริงมีครอบครัวแล้วพี่เทพฉากที่ชอบและไม่ฉากที่ไม่ชอบผมก็สนุกสนานและชอบทุกฉากแต่ที่ชอบมากคือฉากที่โดนยิงปั้งได้ดูแล้วตกน้ำปึ้งภาพสวยงามมากแรกอะไรที่โดนยิงได้ที่คุณดักกับคุณติ๊กไปยิงเนี่ยตกน้ำเลยตกน้ำสวยงามสวยงามมากภาพออกมาคุณหนังระดับอินเตอร์เลยครับแต่ผมเห็นนะพอเขาจับกล้องไปใกล้ๆอ่ะพอหงายท้องตกน้ำไปโอ้โหคุณไปเร็วอย่างกับปลาไหลเลยนะปื๊ด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 อะไรเงี้ยแล้วที่คุณเห็นนะมันปลาไหลคุณเห็นปลาไหลข้างๆนะโทษทีกระโดดไปฝูงปลาไหลแตกพอดีมันเรียกว่าพ่อนมาจริงๆมันจะมาแดกศพนะครับมันแดกไม่ได้นะครับมันก็เลยหนีไปเลยเชิญนะครับผมแล้วจากเดี๋ยวให้ก็ใส่
ถ้าฉากที่ไม่ชอบว่าฉากที่ไม่ชอบก็ไอฉากนี้แหละครับที่ตกโดนยิงตกน้ำอยู่ไหมครับขึ้นมาแล้วมันรู้สึกหนาวโอ้ยหนาวแล้วเป็นไงมันจะตอแตเออทำไมถึงตอแตมันเปียกเปียกเออเปียกเปียกแล้วรู้สึกยังไงไม่สบายตาแตแตแตร้องเพลงไหมมันเอ็นดี้นี่งามไส้ออกอากาศกี่วันไม่ได้อันเนี้ยพี่ตัด2อาทิตย์คุณก็หลุยเอาคำถามใหม่เลยเฮ้ยก็ผมขอเป็นถามสลับได้ไหมพอไปเทศไปแล้วก็มาฝั่งนี้ได้ไหมลองนี่ก่อนลองนี่ก่อนรีบรีบเลยเดี๋ยวเขาจะปวดขี้พอไม่ขี้ฉากที่ชอบฉากไหนและฉากที่ไม่ชอบคือฉากไหนครับตอบดีๆไม่เอาฮานะไม่เอาตลกนะชอบแรกชอบฉากแรกเปิดตัวอ๋อเปิดตัวเข้ามาฉากแรกที่เขาเป็นเขาห่มผ้าเหลืองฉากแรกใช่ไหมใช่ไม่เอาแล้วไม่ชอบฉากไหนฉากสี่ไงฉากสี่ฉากสี่เดี๋ยวพันเรื่องมึงเล่นอยู่ฉากเดียวอธิบายไม่ได้ว่าฉากสี่คืออะไรที่เขาไม่ชอบเดี๋ยวคุยก่อนยังคุยแต่งเดี๋ยวคุยทำไมอ่ะอ่ะโอเคตามนั้นคุณไม่ชอบคุยประเด็นให้จบประเด็นอ่ะฉากแรกคุยทีละประเด็นพี่หลุยคุยทีละประเด็นเรื่องประเด็นเรื่องนี้คุณชอบใครครับแล้วคุณไม่ชอบใครไม่ใช่ฉากไหนเหรอไม่เกี่ยวกับฉากเลยเกี่ยวกับคนในกองถ่ายเนี่ยต้องไม่ถามพี่หลุยคุณจะไม่ถามเป็นคนละคำถามเลยครับอ๋อโอเคอ๋อเป็นคนละชอบใครในกองถ่ายเนี่ยแล้วไม่ชอบใครและไม่ชอบใครง่ายๆในกองถ่ายผมชอบคุณติ๊กติ๊กชิโร่ไม่ใช่ไม่ติ๊กแล้วก็พูดคือเขาไม่วุ่นวายกับผมเขาไม่คุยกับผมแล้วก็อะไรก็ดีฮะก็คือไม่คุยด้วยแล้วก็ไม่ทักไม่อะไรก็เราชอบเขาทักติ๊กวุ่นวายเขาครับแค้นใจอะไรมันไม่ได้แค้นก็ดีน้องเขาไม่มาวุ่นวายกับผมไงคือเราได้ทำงานได้อิสระน้องเขาไม่วุ่นวายแบบเหมือนไม่เหมือนพี่เทียมคุยทั้งวันทักอะไรเอาเรื่องเลยไม่สบายเลยใช่ติ๊กนะไอ้นี่เขาสกิททั้งวันเขาพูดกับเขาต้องการเขารู้แล้วถ้าพูดเฉยๆสกิทตัวแสบไปหมดเลยอ่ะถือว่าเนี่ยไม่ชอบคุณติ๊กเพราะว่าไม่ชอบติ๊กร้อนใช่ใช่เปล่าหูนุ้ยและคนอย่างนี้มันทำมันเขาว่าจริงนะเนี่ยไม่ให้โกหกใครใช่คนอย่างนี้ไม่โกหกใครแล้วคุณหรือครับที่ไม่ชอบไม่ชอบใครไม่ชอบไอ้เนี่ยอุ้ยทำไมอะพี่ชอบใครคือเล่นแหละแล้วมันเสียเวลาเนี่ยหรอไหมทำไมอะเทคบ่อยอะคือไอเราก็ไม่ได้ว่านะน้องก็เป็นอย่างนี้ก็ถือว่าเออเราก็สงสารแหละจริงๆแล้วให้ก็มีอาชีพอย่างนี้ก็ถือว่าดีแต่มันเสียเวลาอะคือผมต้องไอ้หลุยฟังนี่พูดชัดๆไอ้ละเขาด่าผมอะแต่นี่เป็นพี่หลุยพี่หลุยเขาต้องฟังผมเมื่อกี้เรียกไอ้หลุยชัดเขาต้องฟังผมดิผมมีสิทธิ์พูดนะฟังเขาชัดประชาธิปไตยเพราะอะไรถึงไม่ชอบเขาครับเพราะอะไรคือมันเสียเวลาการถ่ายครับเขาพูดได้หรอกไม่ได้หรือไงเขาพูดเดี๋ยวพูดผิดพูดถูกอะไรหันหน้าหันหลังอะไรมั่วไปหมดมันเสียเวลาเพราะผมต้องถ่ายหนังปีนึง10ประเรื่องเงี้ยโอ้โหนั่นมันเหนื่อยเรื่องนี้อ่ะนะครับผมต้องมาเหนื่อยกับเรื่องเนี้ยเพราะเขารู้ว่าเขาถามด้วยกันเขาจะรู้ไงครับเขากำลังไหว้อยู่แล้วนี่เขาเล่นเป็นพระใช่ไหมเล่นพระจริงแล้วคุณพูดไม่รู้เรื่องเหรอคุยได้หมดคุยกับเขาได้ไหมได้หมดอ่านลองหมดในฉากสวัสดีค่ะในหนังนะในหนังนะแต่คุยกันในหนังนะจะจับมือเฉยกันคุยกับพี่หลุยนะสวัสดีค่ะ4 3 2แอคชั่นนมัสการครับหลวงพ่อคือใครครับคือวันนี้อีฉันจะมาปรึกษาเรื่องบวชนะคะต้องเตรียมอะไรบ้างคะเรื่องอะไรเรื่องบวชนะคะคือแฟนของอีฉันจะบวชค่ะต้องเตรียมของอะไรบ้างคะไม่เก็บคุยอะไรคือเออแฟนฉันเขาจะบวชเป็นแล้วก็ได้จับหน้าเข้ามาคือจะกลับอย่างเดียวเลยจะเอาแฟนกลับบ้านห้ากลับบ้านค่ะเดี๋ยวนับก่อนเดี๋ยวผมต้องนับไม่นับเดี๋ยวเขานึกว่าเราไม่ได้ไม่ได้เอาใหม่ๆ5 4 3 2แอคชั่นนมัสการค่ะหลวงพ่อค่ะทุกคนขอเจริญก็คือฉันเนี่ยจะพาแฟนน่ะมาบวชเนี่ยต้องเตรียมอะไรบ้างคะต้องมีอะไรบ้างเครื่องบวชนะคะมีทุกอย่างก็ไปมีทุกอย่างก็เอาไปแฟนท่านต้องมาอยู่วัดไหมคะได้มีอย่างให้คุยเรื่องคือฝากไปเพราะมึงจะมองหน้ากูไม่ถูกเนี่ยเป็นมึงอะเนี่ยอย่างเงี้ยมันไม่ได้อะไรค่ะเรื่องที่ไปตอบเรื่องนั้นถามอีกเรื่องไม่ตอบอีกเรื่องพี่ต้องเข้าใจว่านี่คือสไตล์ของสายันเขาถูกปะล่ะเขาไปตอบไปตรงๆเขาก็เอาใครมาเล่นก็ได้แต่สไตล์แบบนี้มีใครเล่นอย่างเขาได้ใครไม่ดีนั่นเล่นได้ไอ้เปิ้ลมาเมทอนจะเสียงเดียวมันเอาหมาแค่นั้นเองเอาขนาดฉันทำไมครับเรียกคุณเลยจริงๆอ่ะพี่มีหมาจริงๆอ่ะหมาพ่อมึงเหรอพ่อมึงเหรอคุณจะตบมึงเหรอไม่ใช่เห็นก็พูดกันเยอะ
แล้วตอนนั้นหมาร้องแล้วหมาร้องมาตอนที่พี่ไต่ไม่นู่นเลยแล้วตอนที่พี่ทำอะไรหมาหมาร้องไหมไม่ได้ฟังไม่ได้ฟังหมาร้องยังไงเสียงเนี่ยไม่ใช่แต่ว่าหมดไปแล้วอ๋อหมดเวลาแล้วต้องไปต่อต้องไปงานต่อถ้าคุณนุ้ยไม่เชื่อครับคุณนุ้ยลองดูที่ขาข้างข้างล่างข้างซ้ายเขาทำไมฮะเขาไปเหยียบหางเมียเขาแล้วเขากัดเฮ้ยคุณโดนเมียคุณกัดแล้วเขี้ยวไม่ใช่อะไรโดนเมียกัดตายเมียโมโหกัดเลยฮะเฮ้ยแล้วเวลาคุยกับเมียเมียร้องยังไงนะกูไม่รู้เอาเรื่องถ้าเรื่องนี้ลอกงานอย่าไปถามโอเคเขาเฉพาะในงานเนาะพี่เนาะก็ฝากเขาด้วยครับกับช่อง True For You ของเราครับนี่ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องที่3แล้วนะครับเนี่ยเรื่องนี้เรื่องแรกคือเรื่องสัปเหร่อสัปเหร่ออันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าสัปเหร่อนี่ยอดวิวไป2ล้านกว่าแล้วโอ้โหเดี๋ยวว่าในช่องแดงใน YouTube เนี่ยครับนี่ถือว่าเปิดปฐมฤกษ์ได้ดีมากๆเลยนะถูกต้องครับนะครับแล้วเรื่องที่2ก็เสือแผ่นถูกต้องครับเสือแผ่นเป็นเรื่องที่2นี่เรื่องที่3นี่ครับนี่ฝีนาคเรื่องนี้ตามมาแล้วครับผมนะครับเรื่องที่4ทีหดทีหดครับเรื่องที่5ก็เรื่องเดี๋ยวค่อยๆโปรโมทไปเรื่องๆไปเรื่อยๆไปเรื่องนี้ก่อนนะครับอันนี้สงสัยกันมานานแล้วครับผมที่เขาพูดกันเนี่ยไม่ใช่เรื่องจริงถูกมั้ยเคยได้กี่ครั้งแล้วมาครั้งเดียวเออร้องมั้ยเขาร้องมั้ยโอ้ยคุยกันร้องไงเสียงเอ็งเอ็งเราทำเสียงด้วยเรียนเซ่เอ็งนิดเดียวขอนิดเดียวไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยผีมีร้องเอ็งเอ็งไหนร้องหอนนี่ร้องหอนนี่หอนนี่หนึ่งสองสามหอนชัดบ้าอันนี้เราร้องเรียกเขาแล้วเขาร้องโต้ตอบมาไหมคือโต้ยังไงโต้ไหนอ่ะห้าสี่สามสองเขาโต้ตอบมาเอ็ง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 แล้วตอนที่หมากัดร้องไงร้องไงเหี้ยนี่คนอะไรอ๋อถ่ายอยู่เชิญคุณเป็นรายการเดี๋ยวเรื่องนึงมาพี่ใจเย็นถ้าคุณมาเล่าผมฟังคุณถามคุณดูอ่ะกูกูถ่ายอยู่ไปพูดเรื่องทำไมอย่าทะเลาะทำไมไม่ได้ไม่ได้เขากัดไม่เจ็บทีแรกนุ้ยแยกจะให้ดูดไงมันไม่ดูดมันกัดจะมาไม่เหมือนคนไงขาดไหมเลยขาดไหมขาดยังไงอ่ะเปลี่ยนยังอยู่ไหมกูไม่รู้ไหนดูแผลหน่อยดูดูบ้านดูบ้านเออถอดไปบ้านโอ้แสดงว่าขาดแผลอยู่บ้านแสดงว่าขาดโอเคทำไมดีนะพี่นะฝากกับคนเนี่ยพูดยังไงอ่ะบ้านเก็บไปบ้านพูดยังไงเก็บไปบ้านพี่ปิดรายการแล้วพี่ปิดรายการห้าสี่สามสองตอนเก็บ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 เอาไปตัวแทนนะโอเคเอาใจครับไอ้นั่นเชียร์แม่งพี่ไงเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนเดี๋ยวผมจัดการเองคุย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 ใหญ่รับก่อนรับก่อนเก็บก่อนเก็บก่อนเก็บก่อนนะระวังระวังครับตีซะตาเลเลยไม่ต้องพูดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจริงเอาด้วยครับฝากนิดนึงครับคุณตัวแทนเลยตัวแทนฝากภาพยนตร์เรื่องนี้ครับฝีหน้าวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2567ครับผมชมพร้อมๆกันล้อหนังดังยำหนังฮิตทางช่อง True For You นะครับกดหมายเลข24เลยครับผมนะครับและตอนนี้ภาพยนตร์ล้อหนังเนี่ยหนึ่งเดียวในประเทศไทยเลยที่ท่านจะได้ดูได้ชมก่อนใครๆนะครับในช่อง True For You ช่อง24นี่นะครับต้องบอกเลยว่าหลายๆเรื่องเสนอรูปแบบที่แบบตลกล้อหนังครับนะครับสมัยก่อนก็เคยดูตามหนังแผ่นใช่ครับแต่ตอนนี้ทาง True For You เนี่ยให้โอกาสทีมงานได้มาทำและพี่ๆน้องๆตลกหลายๆคนได้มาร่วมแสดงกันครับเราคัดแต่ตลกเบอร์ต้นๆของเมืองไทยหรือว่าจะเป็นน้องใหม่ๆที่เอามาร่วมสร้างสีสันสร้างเสียงฮากันอยู่ในภาพยนตร์นะครับแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องที่เราทำล้อฝากไว้ด้วยนะครับฝีหน้าวันที่7ธันวาคมนะครับเวลา 18:40 นาทีทางช่อง True For You กดเลข24ครับก็พบกับพวกเราแต่ช่องฟรีทีวีกันแล้วอยากดูแผ่นซีดีมาเรื่อยๆคราวนี้ดูทางช่องของเราต้องการอยากจะดูหนังเรื่องอะไรอยากจะดูหนังตลกแบบไหนบอกมาได้ที่บริษัทของไรท์คอมเมดี้ครับนะครับดาครับแล้วคุณดาครับฝากด้วยครับเกี่ยวกับเรื่องราวของหนังเรื่องนี้เกี่ยวกับหนังผีนะครับเป็นหนังผีที่น่ากลัวแล้วก็มีความตลกความฮาแล้วก็ความวุ่นวายอยู่ในนั้นนะครับผมแล้วก็มีการพลิกบทบาทของเราอาจารย์ทั้งหลายก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับผมฝากไว้ด้วยครับขอให้ท่านได้ติดเต้นติดตามติดตามท่านจะได้พับกบพบกับพวกเราตามที่ท่านลอยคอรอคอยทำไมกระดุ้งช้ากับเพื่อนพี่พร้อมกันหน่อยสิพี่พึ่งไงดูพี่นี่เอาขอทีพี่ใหม่พี่หลุยพี่หลุยกระดุ้งนะไอ้เหี้ยท่าทางจะแทงกระนุกถึงจริงๆก็ขอให้ท่านมีความสุขกับการชมภาพยนตร์จากไลฟ์คอมเมดี้เฮ้ยไอ้เหี้ยเขาพูดถูกแล้วไอ้เหี้ยเอา
ไม่ถูกอ่ะไม่รู้ไม่รู้ครับไม่รู้บ้างไม่รู้ว่าไม่รู้ใช่ไหมนะวันนี้แบบมึนๆหัวก็อยากขอให้น้องก็พูดแทนได้ไหมให้น้องก็พูดแทนให้พูดแทนไม่ต้องพูดเลยดีกว่าลองดูสิเอาแค่จะพูดดีก็ได้คุณเรื่องอะไรวะฝีหน้า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 ผีจะผีผีหน้าครับขอใช้แน่นอนวันที่24 7ธันวาคมวันที่7วันที่7ธันวาครับเวลาทู อีก15นาทีเปิดรอเลยรอแล้วรอให้ดูมากี่โมง6โมงถึงครึ่งนั่นมันรีรัง6โมงเย็นบอกเขาที่6โมง40โมง40 6โมง40อะไรวะพูดเองพูดเองพูดเองเลยมึงน่าเสียเขาจะได้อยู่แล้วพี่ก็ไปครับกล้องดูดูกล้องนู้นที่จะวิวครับถูกคุยปิดในเท้าด้วยครับกี่โมงไปบูชิพ่าโมชิพ่านี่ไงหลุยมึงครับไปหาพาร์ทไลน์มาเลยช่องทูโฟยูครับผมเป็นที่24ครับต้องขอบคุณนะคุณสุเทพศรีสายครับขอบคุณคุณนุ้ยเชิญยิ้มครับพี่หลุยเชิญชื่นขอบคุณคุณดาด้วยแล้วก็ขอบคุณคุณสายยันบิ๊กโจ๊กด้วยนะครับวิวไปก่อนครับวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านขอให้ทุกท่านโชคดีด้วยนะมีความสุขอย่าลืมติดตามเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวก็ดูตามช่องทูของเราก็ได้แล้วก็ทงนะรอกระทงก็ไปรอให้นะไม่เป็นไรแล้วก็เสร็จแล้วก็มาดูหนังเรื่องนี้มันเลยมาแล้วรอยกระทงนะถูกต้องครับเลยมาแล้วครับปีหน้าเขาว่ากันไป19ขอให้ท่านโชคดีนะครับสุขภาพแข็งแรงและรวยโอ้ยบอกขยันพูด